อ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาสอนนะครับกับวิธีการนะครับบล็อกนะครับแล้วก็อันบล็อกนะครับกับเพื่อนที่อยู่ในไลน์นะครับผมถ้าเกิดกรณีที่เราชอบหรือไม่ชอบใครนะครับก็สามารถบล็อกและอันบล็อกได้อย่างแรกก่อนนะครับก็กดพี่แอปพลิเคชันไลน์นะครับเข้าไปก่อนพอเรากดเข้าไปแล้วนะครับเราก็มาจิ้มที่ตรงหน้าหลักนะครับมันจะมีคาว่าแนะนำใช่ไหมครับเราก็จิ้มไปที่แนะนํานะครับแล้วเราก็กดเพื่อนสักคนหนึ่งครับตรงไหนก็ได้นะครับตรงรูปของเขานะครับเห็นไหมครับ ถ้าเกิดมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีคําว่าบล็อกแล้วเพิ่มเพื่อนแล้วกดที่บล็อกนะครับพอกดที่บล็อกเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะหายไปนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าให้ระยะเวลาผ่านไปเนี่ยฉันต้องการเปลี่ยนใจละฉันต้องการให้เขากลับมาเหมือนเดิมทำยังไงครับไปดูด้านขวาข้างบนสุดนะครับเห็นไหมครับไอ้รูปไข่คุณแจนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับเราดูข้างล่างสุดนะครับเห็นไหมครับจะมีคําว่าผู้ใช้ที่บล็อกนะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปครับจากนั้นเห็นไหมครับมีคําว่าแก้ไขนะคครรัับบแแล้้้วกก็จมไไขขเาป มันก็จะมีคาว่าปลดล็อกใช่ไหมครับแล้วก็กดคาว่าปลดล็อกครับผมคราวนี้เพื่อนคนนั้นก็กลับมาเรียบร้อยแล้วครับผมง่ายๆครับแค่นี้เท่านั้นเองนะครับก็หรับการบล็อกแล้วก็อันบล็อกนะครับบุคคลที่อยู่ในไลน์ของเรานะครับโอเคครับก็จบสำหรับคลิปนี้นะครับและใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดตับสิดใครด้วยครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ